ดูนะสำหรับเรนเจอร์คันนี้มีปัญหานะไฟเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์แบบไม่นวลใช้การไม่ได้นะคันนี้เราใช้เรือนวาล์วบอดี้นะอีกตัวนึงนะเข้ามาตรวจสอบนะว่าอะไรมันเสียนะระหว่างรีเคลมหรือว่าเรือนวาล์วบอดี้เสียนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนนี้ตำแหน่งเกียร์อยู่เกียร์พีสตาร์ทเอาลองเลื่อนตำแหน่งเกียร์ดูตำแหน่งเกียร์ดูให้หน่อยเห็นเกียร์อะไรพี่ติดตัวนี้อะไรไม่ติดพี่อาเห็นไหมอาไม่มีตัวดี yes ขึ้นแล้วนะครับตัวนี้สรุปว่าวาล์วบอดี้เสียนะครับชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวเรานำสายไฟนะครับชุดเดิมเสียบเข้าไปกับเรือนวาล์วบอดี้ตัวรถนะครับผมไหนเสียบไว้ตรงไหนอ่ะก็เปลี่ยนมาอยู่ช่องมาเลยมาใช้ถ่ายให้เขาดูหน่อยเรือนวาล์วบอดี้ตัวที่เรานำมาทดสอบมาดูด้านในมุดเข้ามาเลยนี่สายไฟเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเข้าหลังเกียร์ตรงนี้นะครับตัวเดิมยังไม่ได้แกะออกมานะครับผมเราแค่นำสายไฟมาทดสอบเดี๋ยวเราไปดูบนหน้าปัดหลังจากที่เราเสียบสายไฟเข้าสวงเกียร์เดิมนะครับมาทำอะไรอยู่วะตันเลยนะตำแหน่งเกียร์พีขึ้นนะครับผมเหยียบเบรกสตาร์ทติดตึ้มเดี๋ยวจะเลื่อนตำแหน่งคันเกียร์นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ไฟไม่โชว์ด้วยตำแหน่ง R ขึ้น N D ตัว Sไม่ขึ้นนะครับผมเนี่ยเห็นไหมนี่นะภาพรวมสรุปได้ว่าเรือนวาล์วบอดี้นะครับเป็นปัญหาคันนี้ต้องโทรปรึกษา FC อีกแล้วครับท่านนะครับว่าจะทำอย่างไรหลังจากเรือนวาล์วบอดี้เสียก็คงต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ขับแบบว่าถ้าไม่ได้ขับด้วยตัวเองนะขับได้นะฮะแต่ถ้าขับแบบไม่นวลนะฮะไม่ได้นะครับเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะมันไม่สมบูรณ์ปล่อยไว้ก็จะเป็นปัญหาเช่นเดิมนะต้องทำการแก้ไขด่วนนะครับประมาณนี้นะสำหรับ Ford Ranger คันนี้